Must control me, can get to me. เขาบอกว่าเหล่านักแสดงแต่ละครเรื่องน่ารักเขาไม่ได้น่ารักแค่ในจอนะคะเพราะนอกจอเขามักจะมีกิจกรรมน่ารักน่ารักทำกันซึ่งแน่นอนว่ามีเดอะสตาร์หญิงคนแรกและคนเดียวของเมืองไทยอย่างแก้มวิชญานีอยู่ในแก๊งแล้วหนึ่งในกิจกรรมยามว่างของพวกเขาต้องหนีไม่พ้นการร้องเพลงค่ะGirls generation make you see you ไป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 ยอมแล้วคือยอมเป็นแฟนกันเป็นแฟนกันเขาเครียดกันที่ทุกคนเครียดแก้มทำอะไรน้องฟังจากฟังจากเนื้อนี่ผู้ชายน้องน้องน้องพี่เต๋อก็ไม่มีส่วนร่วมเลยยังไม่รักเหรอคือน้องอะค่ะต้องกดดีกว่าเนี่ยเนี่ยจับครับแกงเขาชอบร้องเพลงนะครับพูดง่ายๆว่าร้องเพลงมากกว่าพูดอะยังร้องเพลงค่ะบ่อยด้วยค่ะทุกที่ได้ยินนะได้ยินทุกรอบไม่รู้มันจะออกมาเองอะบางครั้งหรือบางครั้งก็ทำนั่นนั่นโอเคร้องเพลงโอเคใช่ไหมอ่ะโอเคและขอบอกว่าไม่ได้ร้องกันเล่นๆแค่ในกองละครนะคะเพราะหนุ่มเต๋อฉันทวิชเขาเกิดไอเดียให้เหล่านักแสดงเขาถ่ายทำกันเป็นคลิปลิปซิงเพื่อให้ชาวโซเชียลได้ชมกันแบบเต็มอิ่มอย่างนี้ค่ะอย่างแรกคือผมรู้สึกว่าในกองเรามีนักร้องอยู่อย่างคุณแก้มเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเราควรจะใช้ความเป็นนักร้องเขาแบบให้เป็นประโยชน์ให้มันสนุกแล้วก็นึกถึงอะไรน่ารักน่ารักออกมาครับแล้วสิ่งที่น่ารักที่สุดที่คิดได้คือว่าให้คนแบบหน้าตาน่ารักน่ารักแต่อุ้ยพลังเสียงก็แบบอุ้ยทำไมแบบขนาดนั้นอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นเหมือนเป็นซีรีส์ประมาณนึงซีรีส์ไกลๆในการแบบคนหน้าตาอย่างนี้แต่เสียงอีกแบบนึงใครชวนร้องเพลง Sorry she see it.